ไปกันที่เลือกสวกันสักนิดหนึ่งมันมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะใช่ระดับประเทศแล้วนะโค้งสุดท้ายได้ละผู้สมัครสวที่ผ่านรอบอำเภอผ่านรอบจังหวัดได้เข้าสู่รอบประเทศมียอดรวมทั้งสิ้นประมาณสามพันกว่าคนค่ะสามพันกับ80คนมั้งใช่ค่ะโดยประมาณครับรอบประเทศเขาจะเลือกกันในวันที่26ิมิถุนายนนี้นะคะเมืองทองโอเครอบเช้าเลือกกันเองภายในเดียวกันกันค่ะรอบบ่าย เลือกไข่กลุ่มเลือกไข่กลุ่มใช่ค่ะโอเครับทราบเนตามนี้นะฮะในช่วงโค้งสุดท้ายในช่วงโค้งสุดท้ายเห็นหน้าเห็นตากันแล้วสามพันคนประกอบด้วยใครมาจากไหนเอากันชัดๆนะก้อนหลักๆมีแค่สองก้อนเท่านั้นเองทำไมสองก้อนอต้องอธิบายในสามพันคนที่เข้ารอบประเทศค่ะ สแกนเร็วๆนะ,ะประกอบด้วยคนจากสองก้อนหลักๆคือการเมืองหรือเปล่าก้อนการเมืองการเมืองกลุ่มการเมืองอะไรเงี้ยอ,อีกก้อนอนึ่งอะคือสองก้อนหลักๆและอีกสองก้อนย่อยอียสองก้อนย่อยนะเอา,อางี้ดีกว่าเอา,อางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยมีการเก็บตัวเข้าค่ายโค้งสุดท้ายก่อนจะไปเลือกภาพการจับขั้วมันชัดเจนชัดมาก โอเคแม้มีการจับขั้วแม้มีความชัดเจนใครอยู่ขั้วไหนแต่ร้อยแต่คนของแต่ละขั้วมันก็ร้อยพ่อผันแม่ใช่ค่ะมันก็ไม่รู้จักกันจะเลือกกันอย่างไรดังนั้นดังนั้นดังนั้นเมื่อเขาจับขั้วกันแล้วใช่ไหมเขาก็สร้างเครื่องมือขึ้นมาเป็นตัวเรียงร้อยพวกเขากันเองอเป็นที่มาของการตั้งลายกลุ่มอ๋อใช้ลายเป็นเครื่องมือว่างั้นเถอะ เป็นที่มาของการตั้งไลยกลุ่มเพื่อบริหารจัดการคนในขั้วเดียวกันเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารคนในขั้วเดียวกันประมาณนั้นและจะใช้ไลยกลุ่มในในยะของการเก็บตัวเข้าค่ายแล้วก็คัดไยว่า ในจํานวนคนที่อยู่ในขั้วในกลุ่มเดียวกันนั้นสมมติว่าร้อยคนวางตัวใครให้เป็นตัวจริงอ่ากี่คนกี่คนหมายความว่าจะได้เป็นจะได้เป็นแน่ๆและวางตัวให้ใครมีบทบาทเป็นเพียงแค่โตเตอร์อ่าไปเลือกคนที่เป็นตัวจริงคนทำหน้าที่โตเตอร์คือเลือกคนที่กําหนดไว้บางคนก็ถูกตัวให้ถูกวางตัวให้เป็นสวจริงจริงอ่าโอเคแต่จะได้เป็นสวจริงต้องมีคนเลือกไงถามว่าเขาเขาจับขั้วเขาแบ่งกลุ่มกันอย่างไร สะท้อนผ่านลายกลุ่มที่เขาตั้งกันขึ้นมาเราไล่ได้ทั้งหมด5้า <5 S 1> ลายกลุ่ม, <5 S 1> มด้วยกันห้าขั้วการเมืองอถ้าไปเจอ5้าลายกลุ่มก็เท่ากับ5้าขั้วการเมืองในโค้งสุดท้ายเลือกสวเอากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่1เขาตั้งชื่อกลุ่มเขาว่านี่เป็นชื่อลายกลุ่มจริงๆนะหรอชื่อนี้เลยเหรอชื่อนี้เลยชื่อว่าสวระดับประเทศ กลุ <G l ul mia> ่มที่หนึ่งเขาใช้ชื่อไล่กลุ่มว่าสวร,ระด,ดับประเทศ,เทศอืมแอดมินของไลยกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มที่หนึ่งเป็นคนมาจากปราจีนบุรีและบุรีรัมหรอปราจีนและบุรีรัมครับมีนยัยยะอะไรยังไงไหมคิดเอาเองไม่คิดไม่ออกฉลาดคิดไม่ออกโอเคอืมไล่กลุ่ม กลุ่มที่2ใช้ชื่อกลุ่มว่าว่าที่สอวอระดับชาติเอาไม่ใช่ตัวจริงเหรอชื่อของลายกลุ่มชื่อของรายกลุ่มเขาใช้ชื่ออย่างนี้จริงๆว่าที่สว,สอวอระดับชาติระดับชาติแอดมินของกลุ่มที่สองมาจากมหาสารคามและเชียง,ยงใหม่ย,ยังไงอะใบชาดักขนาดนี้ยังไม่รู้จริงๆเหรอ รู้เลยว่าเนี่ยประธานต้องอยู่กลุ่มนี้แน่เลยกลุ่มที่1กลุ่มที่1สวระดับประเทศแอดมินมาจากปราจีนแอดมินมาจากบุรีรัมย์กลุ่มที่2ว่าที่สวระดับชาติแอดมินมาจากมหาสรารคามและเชียงใหม่และเชียงใหม่เออใบให้ซักขนาดที่ยังไม่รู้ออประธาน,ยนอยู่กลุ่มนี้แหละกลุ่มที่3เขาตั้งชื่อรายกลุ่มเขาว่าสวประชาธิปไตยแอดมินของกลุ่มที่ส ก็ป้วนเปี้ยนอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑร์ตลแหละนี่เขาเดาอ่อเลยนะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยเขียนชัดขนาดนี้ยกลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะตัวกลุ่มนี้กลุ่มนี้ใครจะเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ใครจะเข้ากลุ่มมีสอบสัมภาษณ์ด้วยนะอ้อเหรอต้องแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะโอ้ทันไหมน่ะ เวลาอันกระชั้นชิดนี่มีสองสภาวะไม่หรอต้องแสดงวิสัสส<า>ยทตองวัจิิตต้องแสดงวิสัยทัศน์อ๋อถึงจะเข้ากลุ่มนี้ได้ถึงจะเข้ากลุ่มนี้ถ,ถา้าวิสัยทัศน์ไม่เข้าตาเขาไม่เอาเข้ากลุ่มเออเขากลัวหรือเปล่านี่นี่กลุ่มสี่กลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่เขาตั้งชื่อรายกลุ่มเขาว่าสวอิสระแอดมินแอดมินเพจมาจากแอดมินเป็นคนกาฬสิน์ยังไงอ่ะอันกลุ่มเนี้คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ ไม่ไปด้วยกันกับกลุ่มที่1ไม่ไปด้วยกันกับกลุ่มที่สองขณะเดียวกันก็ไม่สนิทใจกับกลุ่มที่3ก็เลยแยกมาเป็นสวอิสระไม่เอาหนึ่งไม่เอาสองขณะเดียวกันก็ไม่สนิทใจกับกลุ่มที่สดังนั้นเขาขอตั้งเป็นกลุ่มเฉพาะเรียกว่าสวอิสระชื่อรายกลุ่มเขาก็อย่างนี้จริงๆแอดมินก็ก็เป็นแอดมินของกลุ่มนี้มาจากกระสิน์ดั้งเดิมพื้นเพเป็นคนกระสิน์แล้วแต่ไปรวยที่พัทยา ไปรวยพัทยาด้วยเอาร,รู้รู้สิว่าเป็นใครแต่มาปุ้นปิน้นแถวแถวกรุงเทพอืรู้ละใบซะขนาดนี้อ่าโอเคเอากลุ่มที่ห้าอันนี้ทําไมชื่อนี้เขาตั้งชื่อนี้จริงเหรอสอ,บ,อบ้านในป่าอบ้านก็อยู่ในป่ามินเดินอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพแล้วก็แถวแถวนี้ป่ะแถวแถวไม่ไกลเนี่ยงี่คือยงนี้คือง,งนี้ไอ้กลุ่มที่ห้าเนี่ยช้าวกว่าเพื่อนขยับตัวช้าวกว่าเพื่อนเหรอ เขาเรียกประชุม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 เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่งเรียกประชุมเพิ่งเรียกประชุมเป็นเรื่องเป็นราวบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาสมาชิกเยอะไหมเนี่ยตั้งบ้านเช้ากว่าเพื่อนตั้งกลุ่มเช้ากว่าเพื่อนแต่เพิ่งเรียกประชุมเพื่อเช็คขุมกําลังบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนไปร่วมประชุมสาคนเนอะร่วมประชุมสาคนถามไหมครับว่าเขาไปประชุมกันที่ไหน ก็บ้านในป่าไงเขาใช้ชื่อบ้านในป่าไม่ใช่ครับเขาเรียกประชุมกันเขาประชุมกันในค่ายทหารแห่งหนึ่งโอแถวไหนจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดด้วยร้อยเอ็ดมีกี่ค่ายไปเช็คกันเองค่ายไหนก็หลับหูหลับตาจิ้มกันเข้าไปเดี๋ยวก็เจอคนที่เรียกประชุมเป็นใครอดีตเป็นแม่ทัพด้วยอดีตเป็นแม่ทัพด้วยชื่ออ่างชื่ออ่างก็บอกซะเลยสิชัดสักขนาดนี้ปวดหลังโอเคเวลาไม่พอแล้วพี่นายเออเอาแค่นี้แหละ